เรามาเริ่มรู้สึกกับการอยากมีความรักหรือว่าได้สัมผัสคำว่าความรักตอนไหนคะน้องมินยงอันนี้พูดได้เลยอันนี้คือดีมากน้องดีมากเป็นคนเกาหลีแล้วไปเจอน้องที่ตลาดจอดแฟโอเคเดี๋ยวจบรายการไปจอดแฟด้าพาคุณไปจอดแฟหน่อยจะไปเลยนั่งมานั่งตรงไหนคุณจะนั่งให้หมดเลยไม่ใช่ทุกคนจะได้โอ้ยไม่ใช่ฟิลไม่ได้ค่ะจากการเป็นคนที่เป็นพระสงฆ์อ่ะแล้วก็ออกมาเป็นคารวาสสิ่งหนึ่งที่แพรรี่เคยพูดเสมอว่าคุยพี่ตอนเป็นคารวาสอ่ะสิ่งหนึ่งที่มันสอนแบบที่ตอนเป็นพระสงฆ์เนี่ยไม่มีเรื่องนี้สอนแน่นอนคือเรื่องของความรักเรามาเริ่มรู้สึกกับการอยากมีความรักหรือว่าได้สัมผัสคำว่าความรักตอนไหนคะก็ออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตเริ่มได้ไปเจอผู้คนที่มันมากขึ้นกว้างขึ้นเริ่มอยู่กับอะไรที่มันเป็นเรื่องความบันเทิงเรื่องความสนุกกลางคืนน่ะถ้าเป็นพระคืออยู่ในเข้ากุฏิแล้วเตรียมจำวัดนอนเตรียมงานสอนตอนเช้าแต่พอศึกมาทำงานเสร็จไปไหนไปทานข้าวไปเจอผู้คนไปตลาดนัดกลางคืนนู่นนี่นั่นเริ่มเจอผู้คนเริ่มมีความรู้สึกว่าชอบพอคนที่เราเห็นเห็นคนอื่นเขามีคู่เราก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกันว่าเราก็อยากมีคนที่เรารู้สึกแบบรู้สึกดีด้วยรู้สึกรักเขาบ้างเหมือนกับคนอื่นที่เขามีเท่าที่เราเคยเจอและคนในสื่อก็เคยเห็นเราต้องถามถึงคนแรกก่อนเลยตั้งแต่ตอนที่ศึกออกมาตอนนั้นเป็นทิศไพวันที่ได้ไปเจอกันและเป็นเกาหลีด้วยน้องมินยงอันนี้พูดได้เลยเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันยังคุยกับน้องอยู่อันนี้คือดีมากน้องดีมากเป็นคนเกาหลีแต่ว่าเขามาอยู่ที่ไทยแล้วไปเจอน้องที่ตลาดจอดแฟร์ล่าสุดนางก็ยังถามหนูอยู่นะว่าพี่เอกจำได้ไหมว่าเจอผมครั้งแรกที่ไหนอ๋อเราไปเจอกันแล้วยังไงก็คือว่าสปาร์กเลยก็ไปตลาดจอดแฟร์ตลาดจอดแฟร์เนี่ยถ้ามันเป็นวันหยุดคนจะเยอะแน่นมากแล้วมันจะมีแบบม้านั่งลองไปดูนะครับมันจะมีม้านั่งตลอดทางเลยแบบนั่งกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เต็มหมดวันนั้นมันก็เต็มหมดทุกที่นั่งยกเว้นที่น้องนั่งแล้วน้องก็นั่งอยู่คนเดียวหนูก็นึกว่าน้องเป็นนักศึกษาหนูก็เลยแบบอยากขอเข้าไปนั่งด้วยเพราะไม่มีที่นั่งแล้วอยากจะนั่งกินอะไรหนูก็เลยให้เพื่อนที่ไปด้วยกัน2คนทีมงานก็เข้าไปคุยกับน้องน้องก็หญิงไม่ค่อยพูดหนูก็นึกว่าเอ๊ะทำไมหญิงจังก็แค่จะขอที่นั่งอะไรไม่ได้ปรากฏว่าคุยไปคุยมาคือเขาฟังภาษาไทยได้แต่ต้องพูดช้าๆเพราะเขาเป็นคนเกาหลีโอเคเดี๋ยวจบรายการไปจอดแฟด้าพาคุณไปจอดแฟหน่อยจะไปเลยนั่งมานั่งตรงไหนคุณจะนั่งให้หมดเลยไม่ใช่ทุกคนจะได้ไม่ใช่ฟิลไม่ได้ค่ะไม่ใช่ทุกคนจะได้ค่ะหนูถือว่าการที่หนูเคยรู้จักกับน้องเป็นความโชคดีนะเพราะน้องเป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักมากๆแล้วก็นิสัยดีจริงๆเขาเป็นคนที่น่ารักนั่นถือว่าเป็นรักแรกของครั้งแรกของหนูที่ออกมาอ๋อค่ะซึ่งตอนนี้ก็อาจแยกย้ายไปเพราะว่าอาจจะความรู้สึกไม่ตรงกันแยกอยู่แต่ว่ายังติดต่อคุยกันค่ะ